โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดสตอรี่รันกันนะครับซึ่งสตอรี่รันเนี่ยผมได้เล่นไปแล้ว3ชัปเตอร์เนาะนะครับก็เล่นทั้งโหมดธรรมดากับโหมดมาสเตอร์นะครับซึ่งโหมดมาสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นชัปเตอร์2กับ3เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับซึ่งผมว่า4กับ5นี่ผมว่าไม่น่ารอดอ่ะก็ต้องมาลองเล่นเนาะซึ่งถ้าเป็นโหมดธรรมดากับมาสเตอร์เนี่ยด่านน่าจะเหมือนกันเนาะนะครับแต่ต่างกันตรงที่คือถ้าเป็นโหมดมาสเตอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถคุกกี้ได้ไม่สามารถใช้ความสามารถสมบัติได้แล้วก็ไม่สามารถชนได้คือถ้าชนปุ๊บคือตายเลยนะครับเหมือนประมาณว่าเลือดมีแค่แบบขีดเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นโหมดธรรมดาเนาะคงไม่ได้ถ่ายมาสเตอร์ครับก็มาถ่ายโหมดธรรมดานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น2ชัปเตอร์ที่เหลือครับก็คือชัปเตอร์4กับ5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม4กันก่อนนะครับ4อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับภารกิจใน3ชัปเตอร์แรกนะครับก็คือเก็บอัญมณีสีแดงครบนะครับอัญมณีสีแดงก็คือตัวอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรียญสีแดงอันนี้ครับตอนแรกตอนที่ผมถ่ายคลิปรีวิวที่ผ่านมาผมก็งงไงว่ามันคืออะไรที่จริงมันก็คือตัวอัญมณีสีแดงที่เอาไว้แลกของในร้านค้านะครับประมาณนี้วิ่งด้วยคู่ผสมโบนัสก็คือตัวนี้ครับโบนัสคู่ผสมอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องติดตั้งตัวโคมไฟก่อนหรือว่าจะใช้ชิ้นนี้ผมมาใช้ตามนี้แล้วกันเนาะอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยอันนี้ก็เหลือ2สเตจนะถ้าเป็นสตอรี่รันคราวที่แล้วนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี10ชัปเตอร์เนาะรอบนี้เหลือ5แชปเตอร์นะฮะรอบนี้มีตัวอะไรโผล่มาด้วยฮะอยู่ตรงข้างหลังโอ้ยไม่รอดตกหลุมถ้าเป็นโหมดมาสเตอร์นี่คือตายไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคอัญมณีครบแล้วนะฮะก็เหลือภารกิจคะแนนโอเคผ่านแล้วครับ
เดี๋ยวโหมดมาสเตอร์นี่เดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ในนอกรอบแล้วกันเนาะอ่ะก็ได้แล้วนะครับตัวเพชรสัตว์เลี้ยงของแม่มดแห่งความมืดนะฮะก็อันนี้เป็นระดับอะไรรีเจนารีป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอ๋อเป็นรีเจนารีนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าพวกตามเบรกเอาพวกตามร้านค้ากิลนี่มีให้แลกหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไปสเตจต่อไปในร้านค้ากิลไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปร้านค้าเบรกเอาผมว่าอย่างน้อยน่าจะมีสักที่หนึ่งนะฮะที่มีให้แลกฟรีครับร้านค้าเบรกเอาเหมือนจะยังไม่มีนะฮะโอเคยังไม่มีผมว่าน่าจะต้องรออัปเดตปะผมว่าน่าจะรอก่อนเนาะตอนเนี้ยที่หา EP ได้เนี่ยถ้าเป็นแบบฟรีๆเลยเนี่ยก็ต้องเปิดกาชานะครับคือทุกครั้งที่เราใช้เพชรเนี่ยอย่างถ้าเป็นในกาชาเนี่ยรู้สึกจะใช้พอยต์ 3,500 นะครับอ๋อใช้พอยต์ 3,500 นะครับ 3,500 ทุกๆ EP 1ตัวนะครับน่าจะต้องแลกจากตรงนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้จากที่ผมไปดูเนี่ยในร้านค้ากิลร้านค้าเบรกเอาตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วร้านค้าสตอรี่รันนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีให้แลกหรือเปล่านะฮะอ๋อไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีก็แสดงว่าตอนนี้น่าจะให้แลกจากกาชาจากพอยต์ไปก่อนนะฮะถ้าเป็นสายฟรีอะนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นสเตจสุดท้ายนะฮะสเตจ5เป็นสเตจของแม่มดแห่งความมืดด้วยนะอ่ะลุยกันฮะตอนนี้ตัวคุกกี้แม่มดแห่งความมืดตอนนี้ผมตีแคนดี้มาแล้วลูกหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าผมตีไปแล้วลูกหนึ่งพอดีผมเพิ่งเก็บวัตถุดิบครบจนตีเลเวล1ได้ฮะปล่อยยิงปืนปิ้ว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 อัญมณีไหลมาเยอะ
เหลือภารกิจคะแนนนะฮะโอเคผ่านแล้วครับอ่ะเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือภารกิจโหมดมาสเตอร์เนาะก็จะเหลือ2แชปเตอร์สุดท้ายอะครับในโหมดมาสเตอร์นะฮะเพราะว่าต้องเก็บต้องเก็บพอยต์ให้ครบ30พอยต์นะฮะ30อันเนี่ยจะได้ตัวฉายานะฮะฉายาในอีเวนต์ลังแห่งความมืดนะครับสตอรี่รันชื่อตอนในชื่อตอนในตอนนี้นะก็คือลังแห่งความมืดนะครับน่าจะเป็นของแม่มดแห่งความมืดนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ